ุณผู้ชมครับและวันนี้นะฮะหลังเสร็จสิ้นการฝึกซ้อมนะครับทางทีมงานก็ได้มีการอวยพรวันเกิดย้อนหลังให้กับโอ๊ตสรวิทย์พานทองนะครับจริงๆแล้วเกิดเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่าวันนี้เฮอร์เบอร์ตี้เฟอร์นันเดสเองนะฮะดูภาพเจ้าตัวสิครับแหมเจ้าเล่ห์จริงๆเลยล่ะครับวางแผนให้ทีมงานนำไข่ดิบนะฮะตั้งใจว่าจะมาบรรเลงนะฮะเจ้าของวันเกิดแต่จริงๆแล้วทุกๆครั้งนะฮะเจ้าของวันเกิดไม่ค่อยเละหรอกครับคนที่ไม่เกี่ยวข้องต่างหากฮะที่เละ แล้ววันนี้ก็เช่นกันนะครับไม่มีปี่มีคุยเลยนะฮะอยู่ดีก็บรรเลงกันเลยล่ะครับคุณผู้ชมอ่ะเราก็เลยเก็บภาพบรรยากาศของการอวยพรวันเกิดของพี่โอ๊ตหรือพี่ยิ้มสรวิทย์พานทองมาฝากนะครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะครับไม่ต้องร้องเพลงแล้วล่ะพี่โอเคตั้งแล้วทำแล้วเอาตัวลงไหมเนี่ยลงเลยลงเลยเลยครับทีนี้โอ๊ตสรวิทย์พานทองเพิ่งจะผ่านจากการผ่าตัดหัวไหล่นะครับที่มีการบาดเจ็บจากการรับใช้ทีมชาติชุดของกาม่านี่แหละครับที่ไปอุ่นเครื่องที่ประเทศจีนที่ผ่านมานะฮะก็อยู่ในช่วงการฟื้นฟูสภาพร่างกายด้วยนะครับก็ขอให้หายจากการบาดเจ็บเร็ววันเร็วคืนนะครับแล้วก็กลับมาฝึกซ้อมอย่างหนักแล้วก็ช่วยสโมสรกีฬาพยองของเราให้ได้เลข2ก็ยังดีนะครับอ่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ครับโอ๊ตสรวิทย์พานทองHehehe